และนี่คือไบท์ที่สำเร็จแล้วนะคะแต่ตรงช่วงสุดท้ายนี้ไม่ได้แจ้งไว้ในคลิปนะคะคลิปต้นๆจะไม่ได้แจ้งไว้ก็เลยมาถ่ายเพิ่มเติมค่ะตรงนี้จะเป็นตอนที่เริ่มถักปีกหมวกนะคะตรงนี้จะเป็น V1X1 V1 ก็คือควักธรรมดา2ครั้งในหลักเดียวกันค่ะ X1 ก็คือ X ควักธรรมดาในหลักเดียวนะคะหลังจากถักมาครบได้5แถวค่ะถ้าต้องการให้ได้มุมแหลมสวยงามอย่างนี้นะคะให้ใช้เป็นเพิ่มหลักเพิ่มคือ V1X8 นะคะแล้วก็ V1X8 จนรอบนะคะกะเอาให้ได้ตามความต้องการนะคะต้องการความกว้างขนาดไหนก็ขยายไปได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ